สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับในเรื่องของซาฟิเยตอนที่24นะครับน่าจะเป็นตอนอวสานแล้วนะครับก็จากที่ซาฟิเยโดนครั้งที่1ได้เครื่องดื่มที่ไปใส่น้ำแข็งจะเป็นถือว่าเป็นลักชูรี่ของหรูหราหายากมากๆซึ่งทางกรรมการราชวงศ์วัลลัวก็ตัดสินให้ซาฟิเยชนะแต่โดเรียคิเกะก็ไม่ยอมโอเคก็มาดวลกันรอบ2โดยการดื่มกาแฟนะครับแต่ว่าตอนแรกโดเรียคิดว่าชนะแล้วดื่มกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟแบบออตโตมันที่จะใส่เกลือเข้าไปด้วยโอ้ไม่รู้ของซาฟิเยใส่เกลือมากน้อยแค่ไหน กินไตพังแน่เลยกินจนโดเรียคิเกะแพ้น็อกไปเลยนะครับซาฟิเยก็ชนะและประกาศว่าผลที่ได้จากการชนะเนี่ยจะมีเดิมพันให้พระธิดาของราชินีแคทเธอรีนก็องค์หญิงมาร์กาเร็ตนะครับเป็นของตัวเองซาฟิเยตั้งค่าไถ่ใครอยากจะได้องค์หญิงต้องมาไถ่ตัว 1,000 ล้านเลยซึ่งเป็นหนทางที่จะแก้ปัญหาไม่ให้พวกโดเรียจะมาให้องค์หญิงไปแต่งงานกับนายดุ๊กนายกุ๊ดนะครับแล้วมาดูเรื่องราวกันต่อนะครับเพราะว่าโดเรียขี้เก๊กก็ไม่ยอมไปหาพรรคพวกสมัครพรรคพวกจะเริ่มเอากองเรือมาแล้วเนี่ยเรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นมานะครับเรามาที่ท่าเรือเมืองซาเอิงมาเซ่คินเควสใหม่คาเฟ่ออตโตมันของซาฟิเย่ผู้คนก็มารุมล้อมในเรือลอยน้ำของซาฟิเย่โอ้ยิงแมรี่ว่ามันไม่มีทางจบพุ่งมาเลยนะซาฟิเย่บอกว่าทุกคนต้องการจะชิมรสชาติกาแฟเซา กาแฟเค็มพวกเขาต้องการชนะหัวใจขององค์หญิงหรือบางสิ่ง บูเลนบอกว่าโอ้โหแม้แต่ครั้งที่องค์ราชาสุไลมานที่1ก็ได้ดื่มแบบนี้เหมือนกันอาซาฟิเย่ว่าจริงเหรอคะคุณเอาจริงเหรอเนี่ยราชินีฮูเลนบอกว่ามันก็ไม่ต้องสงสัยเลยสำหรับชัยชนะซึ่งจะต้องเอาชนะสาวงามอย่างฉันนะองค์หญิงมาร์กาเร็ตมาอยู่บนเรือด้วยร้องฮ่าๆเลยทหารมาอีกละคณะทูตออตโตมันได้โปรดไปที่วังครับโอ้ยเอาอะไรเนี่ยซาฟิเย่ว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอคะราชินีแคทเธอรีนมีเรื่องเร่งด่วนที่อยากจะให้คุณได้รับทราบผมได้นำรายละเอียดตามมานะครับซาฟิเย่บอกว่าบางสิ่งมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเลยอะไรเนี่ยเราไปที่พระราชวังเมืองมาเซ ซาฟิเย่บอกว่าพอมาวังเกิดอะไรขึ้นล่ะคะองค์ราชินีแคทเธอรีนบอกว่ามันแย่จังเลยเราได้รับข้อมูลว่าพวกสเปนและทางเวนิสที่เป็นพันธมิตรกันได้ทำการเคลื่อนทัพแล้วซาฟิเย่บอกว่ามันจะต้องเป็นจุดๆแผนการของโดเรียแน่เลยมาฮาเมดนั่นเป็นเพราะว่านี่มันมีเป็นพวกติงตองถูกต้องไหมครับไม่ดีนะราชินีฮูเลนบอกว่า
มาฮามิดเจ้าหมายความว่ายังไงองค์หญิงเมรี่บอกว่าคุณได้ก่อให้เกิดปัญหาหรือนี่ไงไปเป็นสายลับเซิร์ฟเวอร์ผมต้องขอโทษด้วยผมตั้งใจที่จะไปจัดการจะไอ้บาโดเลียเอาละมาฮาเมดว่ากัปตันเรือของทางสเปนดูเหมือนว่าจะเชื่อว่าเรือออตโตมันนั้นได้กำลังเคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้มาฮาเมดบอกว่าผมแน่ใจว่าองค์พระราชาต้องไม่คาดหวังสิ่งเหล่านี้หรอกแต่ถ้ามันได้เกิดการมาลุกลานดินแดนของออตโตมันแล้วก็จุดๆซาฟิเยบอกความขัดแย้งได้กลับมาแบบสงครามเต็มรูปแบบเลยเหรอเนี่ยมาฮาเมดบอกว่าเรายังมีโอกาสนะครับกำลังหลักของสเปนยังไม่ได้เคลื่อนไหวซาฟิเยบอกว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งโดเรียได้ติดต่ออยู่จะต้องมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างแน่นอนถ้าหากเราได้หยุดพวกเขาก่อนเรือที่อยู่ในสเปนและเวนิสก็จะไม่ได้ออกจากท่าบูเลนโอฉันจะกลับไปหาองค์พระราชาพวกนี้เมรี่บอกว่าดังนั้นฉันจะไปเป็นกระบอกเสียงซึ่งพระราชวังของเมืองสเปนค่ะไปช่วยพูดนะองค์หญิงมาร์กาเร็ตบอกว่าแล้วเกี่ยวกับเรือของวาลัวล่ะคะคุณแม่วาลัวจะต้องเคลื่อนไหวแน่นอนเลยทางของเมืองมาเซนะครับองค์หญิงแคทเธอรีนองค์พระราชินีแคทเธอรีนบอกว่ามาร์กาเร็ตพระราชาก็ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมที่จะใช้ราชนาวีของเราหรอกองค์หญิงมาร์กาเร็ตบอกว่านั่นคุณกำลังดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งเหรอคะเหตุร้ายอย่างแรกเลยคุณก็ได้เขาเรียกว่าก็เป็นการให้ฉันเหมือนกับท้าพนันและคุณก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยโกรธแม่ว่าเอาตัวเองไปเป็นเครื่องต่อรองเดิมพันซาฟิเย่นำฉันไปกับคุณด้วยหน่อยมาร์กาเร็ตราชินีแคทเธอรีนห่วงลูกแล้วองค์หญิงมาร์กาเร็ตบอกว่าฉันไม่ต้องการที่จะอยู่แบบคุณแม่นะคะฉันจะมีชีวิตที่แตกต่างออกไปตอนนี้องหญิงก็บอกว่าซาฟิเจได้โปรดแสดงให้ฉันว่าความอิสระนั้นเป็นยังไงคะองูตัดสินใจแน่วแน่เลยองหญิงมันก็เลยบอกฉันจะพบกับชายทั่วโลกเลยโอ้ยเปลี่ยนเลยเนี่ยจากลมรักไอ้กุ๊ดก็ไอ้หาผู้ชายทั่วโลกโอ้โหไอ้ซาฟิเยองค์ฟาฟาปาดฉันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอิสระแบบนั้นนะคะซาฟิเยบอกว่าฟาฟาปาดก็หมายถึงองค์หญิงนะฉันต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาที่จะมาเสียตอนนี้แล้วเราต้องรีบไปค่ะสถานการณ์
หมดขึ้นมาแล้วมาร์กาเร็ตนึกถึงลูกนะพระราชินีแคทเธอรีนองหญิงแมรี่บอกว่าดิฉันแน่ใจว่าพระราชธิดาองค์ฝ่าพระบาทจะไม่ตัดสินให้ฉันเหมือนกับลูกของหลอนแต่จุดๆฉันก็คิดอยู่เสมอว่าคุณเป็นแม่นะคะเป็นแม่ของฉันนะคะองค์ฝ่าพระบาทฉันก็พยายามให้คุณได้สนใจสำหรับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแต่ฉันไม่รู้เลยว่าถ้าคุณยังจำได้หรือเปล่าแต่ฉันได้พยายามนำเสนอแล้วฝ่าพระบาทองค์ราชินีก็พูดถึงโยไฮเนสนี่ก็คือองค์หญิงแมรี่นะองค์หญิงแมรี่บอกว่าตอนนี้แล้วฉันก็พยายามจะยืนหยัดด้วยตัวของฉันเองในฐานะของเจ้าหญิงของวาลัวและสกอตแลนด์แต่ก็ไม่มีหญิงสาวเลยคนไหนที่พยายามที่จะให้คุณได้มีความสนใจขึ้นมาได้ฝ่าพระบาทองค์หญิงแมรี่ก็ตัดสินใจอีกคนหนึ่งนะขอบคุณสำหรับการเป็นคนหนึ่งที่ฉันสามารถได้ดูแลฝ่าพระบาทเอาสูญเสียไปของคนเลยราชินีแคทเธอรีนยัวไฮเนสองค์หญิงเอาละต่างคนต่างก็มีชีวิตของเขานะครับเราไปท่าเรือเมืองมาเซมหาเวทว่าเอาเราสามารถไปได้เลยซาฟิเยบอกว่าแล้วคุณคิดว่าจะสามารถดูแลองค์ราชินีฮูเลนได้อย่างปลอดภัยไหมคะมหาเวทว่าองค์ราชินีได้ส่งผมมาที่นี่เธอถามผมเพื่อจะได้ปกป้องคุณครับเซอร์เฟอร์ว่าผมก็มาด้วยครับซาฟิเย่ก่อนเรื่องไปเผยตัวเป็นสายลับเอาละมหาเมธว่าในตอนนี้เนี่ยเราต้องมีกำลังเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็จัดการปัญหาที่มันอาจจะมีมากขึ้นนะครับฉันจะไปด้วยค่ะองค์หญิงมาร์กาเร็ตโอ้ไปกันหลายคนเลยชนะกับอีลิกเมชเชนเนอรี่เอาชนะเรือทหารรับจ้างเก่งกาจนะครับอีลิกเลยหนึ่งลำใกล้ถึงหมายหมุดสีเหลืองแล้วนะครับถึงแล้วก็การต่อสู้เรืออะไรนี่ขึ้นมาฉากเลยนั่นมันเรือของโดเรียนนี่นะเรืออย่ามาฮามิดว่าฮินั่นเขาพยายามจะซื้อเวลามาขวางเซฟิเยว่าช่วยฉันนะครับช่วยฉันนะคะทุกๆคนโอ้206โอเคสู้ได้อยู่แล้ว No room for parley. Where do you think you're going? พอเราสู้เสร็จฉากสนทนานะครับพวกเราช้าไปเลยเนี่ยมาเมลว่าไม่ต้องกังวลครับทางสภาของออตโตมันคงไม่ได้โง่เขาอย่างที่คุณคิดหรอกคุณหมายความว่ายังไงเหรอซาฟิเยว่า
มาฮ์เมดบอกว่าทางออตโตมันนั้นมีกฎว่ามีกฎของโลกนี้และสุไลมานผู้มีอิทธิพลมากจะเป็นหนึ่งซึ่งจะครอบครองเหนือดินแดนแห่งนี้แหละเขาได้ซ่อนสปายของออตโตมันเอาไว้ทั่วโลกโอ้โหไอ้ยะและนี่คืออะไรเอ่ยนั่นเรืออะไรเหรอคะเรือโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรือเวเลนเทียกาเลนส์ผลงานชิ้นเอกที่หลังสรรโดยอัจฉริยะช่างต่อเรือของเวนิสที่เราเคยไปทำเรือเขาได้สร้างเรือด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้ากว่าเรามากเลยโอ้ฝ่าพระบาทก็ได้จ่ายเงินก้อนงามสำหรับเรือธงลำนี้แล้วก็ฝ่าพระบาทได้ส่งคนที่ดีที่สุดที่รู้เรื่องในการบังคับเรือผมแน่ใจว่าเราจะสามารถจับพวกมันได้ด้วยเรือลำนี้ซาฟิเยบอกว่าฉันไม่สามารถที่จะประมาทเลยนะเนี่ยฉันก็เกือบจะสูญเสียแล้วล่ะตอนที่ต้องไปเอาแอมเบอร์จิสเอาอัมพันวานฉันก็สามารถได้ทำกาแฟสุดพิเศษและได้ทำให้คุณตื่นขึ้นกว่าเคยกล้าแข็งก่อนแก้ขังขึ้นเอาอยู่ในเรือแล้วเลยเนี่ยเซิร์ฟเวอร์บอกว่านี่ครับนี่เป็นกาแฟที่ยอดนิยมที่สุดในยุโรปตอนนี้ดื่มมันเลยครับเอาให้ลูกเรือดื่มกาแฟไม่อ๋อคาเฟอีนแล้วจะได้ตื่นตัวเอาละผมก็เหนื่อยอยู่นะเนี่ยเอาละได้ดื่มอะไรอย่างนี้หลังจากที่ห่วงมากเลยอะไรเนี่ยโอ้อะไรเกิดขึ้นว้าลูกเรือผมปึ้งปังเลยดีดแล้วดีแล้วกาแฟนี่สุดยอดสำหรับซุปเปอร์ปุรุณเลยครับเอาล่ะทุกคนถ้าพวกเราไม่ล่าช้าแล้วก็ฉันจะได้แบ่งกาแฟสุดพิเศษนี้ให้ทุกคนเป็นของขวัญ นะคะซาฟิเยบอกว่าด้วยกาแฟนี้จะมีความเพียงพอให้คุณกลายเป็นชายผู้กล้าหาญได้เลยเย้พวกเราทำมันเลยเลยลูกเรือบอกดีดกันทุกคนเลยกินกาแฟซาฟิเยเอาละเราเลพันโตวอเตอร์ไปนั่นน้ำเลพันโตครับโอ้ลงมาทางด้านทางรองคาบุตรอิตาลีนะมาข้างล่างนะครับหมายหมุดสีเหลืองครับเรามาใกล้หมายหมุดสีเหลืองเจออะไรเนี่ยก็ดูหน่อยครับดูด้วยกันเลยโอ้มีคัตซีนออกมาด้วยโอ้ยเรือมันรอแล้วโอ้ยิงมือเดียวใส่โอ้ยโอ้ยโอ้ยิงใส่อุ้ยออกัสติโน่พวกไปร้ายนะกัปตันพวกมันไม่ได้มาทางทิศที่เรายิงเลยนะครับดอนโจนจุดๆๆเลยเราไม่สามารถหันหลังกลับแล้วไม่ว่ายังไงถ้าเราได้ยิงใส่พวกมัน
เราจะคอยจากตอนนี้อืมเอ็นเดียโดเลียอืมดอนโจนนั่นพวกนั้นทำไมจึงต้องบาดเกรงด้วยล่ะเมื่อเราได้มาไกลขนาดนี้แล้วอืมเดาเรือทุกคนเตรียมตัวโอ้เร่งความเร็วสูงเลยว้าวพุ่งใส่เลยเหรอโอ้มาแล้วเรือพิเศษโอ้ยิงปืนใหญ่ใส่ตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โอ้ยิงโอ้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 วิ่งหาซาวิเย่ซาวิเย่มันเสียงระเบิดใกล้พวกเราเลยค่ะซาวิเย่เราไม่สามารถหยุดได้ตอนนี้แล้วนี่มันบ้ามากเข้าใกล้การยิงหันหัวตรงไปเพื่อพวกเราไม่นะองค์หญิงมากาเล็ตอุ้ยตูมตูมใส่ตูมตูมอู้โอ้โอ้ยโยิงกันสนุกเลยโอ้ยโอ้ยใครมาขวางตอนที่โดนยิงเนี่ยดุกุสมากาเล็ตมาช่วยโอ้ยว่าจะยิงใส่เรือซาวิเย่ดุกุสเสียสละเอาเรือมาขวางครับโอ้คุณโยเกสก็แทนผู้สูงศักดิ์นะเป็นไงเนี่ยเราต้องจอดเทียบท่าใกล้กับนั่นน้ำเลพันโตครับโอ้โดนยิงกันสนั่นเลยเทียบท่าเลยครับแล้วกัปตันในบนเรือก็อยู่บนเรือของซาฟิเย่ครับอาลีพัชชามาแล้วฉันมาซิซัสอาลีพัชชาจากอาณาจักรออตโตมันจับพวกนี้ได้แล้วนี่นะดอนโจนโอ้กัปตันดอนจูนจากสเปนทำไมต้องมาลุกลานในดินแดนของออตโตมันด้วยเอ็นเดียโดเรียตั้งแต่เมื่อเราได้มาสู่ที่ตั้งนี้ก่อนที่ออตโตมันจะมาควบคุมนะอ้างสิทธิ์ก่อนนะอาลีพัชชาบอกว่าฉันไม่ได้ถามเจ้าชายมาฟิตฉันถามเจ้าบ้าสเปนนี่ดอนโจนอะไรนะฉันไม่รู้หรอกว่าสุนัขรับใช้ของสุไลมานจะมาส่งเสียงดังอย่างนี้บอกว่าอาลีพัชชาอะไรนะเจ้าอยากจะได้ความตายใช่ไหมเอาซาฟิเย่มาละเอาละทุกคนได้ดื่มกาแฟสักหน่อยนะคะไอ้โดเรียบอกว่าดูสิกาแฟนี้ฉันต้องเกือบจะบ้าแล้วเอามันออกไปองค์หญิงมาร์กาเร็ตโอดูเหมือนว่านี่จะมีความยุ่งยากกับพวกเขาเลยนะเอ็นเดียโดเรียไม่มีสิ่งใดที่จะมาเปลี่ยนแม้ว่าทางสุลต่านสุไลมานจะอยู่ที่นี่ อ๋อคาสิโนว่านั่นไงนั่นมันเรือของวาลัวดอนโจนอะไรนะเรือของวาลัวมาที่นี่เหรอแย่เลยมันต้องเป็นกับดักอืม
คุณเดียโดเรียฉันบอกเจ้าแล้วให้รีบจงเหลือทั้งหมดที่นี่เลย อารีพัสซาบอกว่าเย็นไว้เราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอากาซิโนว่านั่นเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาจะไม่มีการยิงใส่พวกเขาเรือของวาเรือธงของวาลัวก็ปรากฏขึ้นแล้วก็เทียบท่ากับเรือซาฟิเย่ฮะคุณคืออินเดียโดเรียฮะราชินีมาด้วยตัวเองเธอออกมาจากไกลถึงที่นี่เลยหรือเนี่ยว้าไรถ้าองค์พระราชาได้ตัดสินใจสุดท้ายแล้วที่จะสนับสนุนกับทางสเปนไม่ใช่เหรอแม้ว่าคุณจะถูกโดดเดี่ยวฉันก็ไม่ได้คาดหวังเขาหรอกที่จะส่งราชินีของเขามาสู่การสู้รบแบบนี้องค์ราชินีแคทเธอรีนมาด้วยตัวเองคุณน่ะจบแล้วอะไรนะโดเรียกิกไม่รู้ตัวเองเออคุณมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยทางราชวงศ์ก็คงจะประเมินผิดพลาดในพลังที่มีมากกว่าคุณนะองค์ราชินีแคทเธอรีนว่าถูกต้องแล้วฉันเป็นผู้หญิงผู้ซึ่งไม่ได้รักโดยราชาแล้วสถานที่ไหนทั้งหมดที่จะไปมันผิดด้วยเหรอมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนแบบนี้ตั้งแต่แรกนะอันเดียโดเรียบอกว่าสัญลักษณ์ของการยิงที่ถูกต้องเพื่อจะให้ทางยุโรปมีการทำสงครามต้องมาโดเรียก็บอกว่าคุณก็ไม่ได้ฟังจริงๆหรือว่าสิ่งที่คุณมีชะตากรรมตอนนี้เนี่ยองค์ราชินีแคทเธอรีนว่าฉันหวังว่าเราจะเจอกันในสถานะที่ดีขึ้นและในการมีชีวิตต่อไปเพื่อให้อยู่อย่างสงบสุขนะดอนโจนว่าอะไรคือสิ่งคุณจะได้พูดองค์ราชินีแคทเธอรีนบอกว่าอาณาจักรของวาลัวต้องเปลี่ยนผ่านลูกชายของฉันจะกลายเป็นจักรพรรดิอย่างไรก็ตามฉันก็ทำให้แน่ใจว่าจะมีสิ่งที่ฉันต้องการให้เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็ยากเลยที่จะให้เขาได้ปกครองในตอนนี้องค์ราชินีแคทเธอรีนว่าอนุญาตให้ฉันแนะนำตัวเองฉันเป็นแคทเธอรีนเดอเมดิซีเป็นตอนนี้เป็นผู้แทนของวาลัวฮะคุณแม่องค์หญิงว่านะยิมกาเลตในฐานะของตัวแทนของวาลัวจะทำให้ฉันได้ชัดเจนขึ้นวาลัวตอนนี้ได้เป็นพันธมิตรกับทางอาณาจักรออตโตมันแล้วโดยข้อเท็จจริงทั้งสองชาติจะร่วมมือกันมากกว่าเดิมซาฟิเยว่าองค์ราชินีแคทเธอรีนจุดๆองค์หญิงมาการ์เร็ตว่าคุณแม่จุดๆเอาละผิดแผนหมดเลยโดเรียว่าเอามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงองค์ราชินีแคทเธอรีนว่าและท่านพระราชท่านเจ้าเมืองไม่คุณปู่ของฉันป๊อบเป็นป๊อบนะครับหวังว่าจะมีคำถามคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำนี่วันรั่วแล้วละองค์ราชินีแคทเธอรีนว่าฉันได้ถามถึงยูเนียนมาสเตอร์ทางต้อง
ในเควสที่ผ่านมานะครับที่ไปที่ยูเนียนจะให้เจ้าหน้าที่ยูเนียนได้ทำการตรวจสอบบางสิ่งและจุดๆคุณได้อ๋อใส่อะไรเพิ่มเติมเพี้ยนๆลงไปในกาแฟของคุณเออถ้าฉันเป็นคุณฉันจะรีบกลับเมืองจีนัวราชสกุลเมดิซีได้บริจาคที่จะช่วยเหลือสกุลของคุณและอาจจะมีการต่อต้านเกิดขึ้นนะอืมไม่สนับสนุนละโตเรียก็บอกว่าอะไรนะและพวกเขาก็จะเริ่มได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากวาลัวและเมดิซีองราชินีแคทเธอรีนก็พิกอัพกาแฟของโดเรียขึ้นมาเทใส่ฮะองราชินีแคทเธอรีนองราชินีก็บอกว่าราชินีที่ห้าวหาญผู้ซึ่งดื่มกาแฟจุดๆๆเป็นคนที่จะดื่มกาแฟแล้วตอนแรกไม่ดื่มโอ้โอ้เลเวลขึ้นก็โซฟีเยพูดน่าจะดูฝ่าพระบาทดูได้ฝ่าพระบาทโอเคจบตอนหรือยังไงขอดูสิครับเอาเราต้องไปพระราชวังเมืองมาเซครับ